สวัสดีครับอยู่ๆก็ถูกต่อว่าแรงซักอย่างนั้นสำหรับนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นนิคุณาทิพย์ปิ่นประดับที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพบางส่วนจากมิวสิกวิดีโอเพลงคำขอคนเจ็บของศิลปินหนุ่มสงกรานต์ รังสรรค์ที่เจ้าตัวได้แสดงเป็นพระเอก MV ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าห้ามเลื่อนแฮชแท็กคำขอคนเจ็บซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายทั้งบอกว่าห่วงอยากเป็นนางเอก MV เจ็บเอ๊ะเห็นรูปแล้วเจ็บจริงหึแต่ถ้าว่าท่ามกลางการคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงว่าทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้วะอีนิดซึ่งก็ทำเอาหนุ่มนิดเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวแทบจะทันทีว่ามารยาทนิดนึงเพื่อนเล่นก่อนที่จะมีแฟนคลับคนอื่นๆเข้ามาช่วยโต้กลับไปรัวๆจนกลายเป็นดราม่าย่อมๆกลางอินสตาแกรมจนได้